น้ำเพชรน้ำเพชรใช่ไหมพูดน้ำเพชรเดี๋ยวเขาตีเอานะอ้าวเขาไม่ได้ชื่อน้ำเพชรเหรอเขาชื่อเพชรเพชรคุณเพชรตียาภานะครับคุณเพชรอย่ามาตีผมนะครับผมพูดชื่อถูกคุณเพชรตียาภานะครับเขาไม่ได้ชื่อน้ำเพชรเขาชื่อคุณเพชรเพราะว่าประเด็นอ่ะคือน้ำเพชรน้ำของเพชรมันไม่มีค่าเท่ากับเพชรอ๋อเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเพชรเฉยๆเพชรเขามีคุณค่าดั่งเพชรนะฮะคุณทำไมฟาดทำไมแก้มมันตอบซะเหมือนคนเป็นฝ้าเลยอ่ะไม่เขาเชดดิ้งเชดดิ้งเป็นการแต่งหน้าคลิปเก่านะครับผมเขาเคยออกมาเหมือนฉะกับพิมลิพายว่าร้านส่งสินค้ามันไม่ครบเงินก็ไม่ได้คืนพอจะติดต่อกลับไปก็ติดต่อยากนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีทีมงานของพี่พิมลิพายเขาติดต่อกลับไปแล้วบอกว่าจะจัดส่งของให้พร้อมกับมีของสัมมนาคุณแต่ของมาถึงปั๊บเนี่ยพี่น้ำเพชรเขาก็ไลฟ์หัวเราะหนักมากว่าไหนอะของสัมมนาคุณได้แต่ของที่สั่งแล้วก็มีพี่ปุ๊กทีมงานของพี่พิมลิพายก็เข้ามาเม้นในไลฟ์นั้นนะครับว่าก็ส่งของให้หมดแล้วไงสมนาคุณก็ส่งให้หมดแล้วแล้วคุณเป็นคนดังเหรอแล้วคุณเพชรเนี่ยเขาก็แบบอ้าวมาว่าฉันไม่ได้เป็นคนดังได้ยังไงเขาก็เลยตอบกลับเรื่องมารยาทไปนะครับแล้วเขาบอกว่าจะไม่ซื้อของพิมลิพายแล้วสั่งไปได้ไม่ครบและยังเจอทีมงานดูถูกอีกว่าไม่ดังเพชรนี่ฉันต้องยอมรับเขาอย่างนึงนะว่าเขาเป็นคนที่หาแสงหาซีนได้เก่งมากไม่เขาเรียกว่าไม่อันแต่นี่เรื่องจริงเขาเป็นคนติดตามข่าวคราวเขาเป็นคนหาแสงหาซีนให้ตัวเองเก่งมากเลยนะอันนี้รู้จักการคุยกันคือเราอ่ะพูดกันตรงๆครับบางเรื่องอ่ะอย่างวันก่อนเนี่ยตอนไปประกวดไปมิสเอิร์ธอ่ะเพชรเขาก็เก่งนะขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่รู้ว่ามันเป็นเทปอ่ะครับห้ามบอกคนชนะก่อนอ่ะนางก็พูดเลยว่าขอแสดงความยินดีกับน้องใบตองผู้ชนะมิสเอิร์ธนางก็เป็นคนเก่งนะนางไม่ใช่คนธรรมดานะฉันพูดเลยว่าใครที่บอกว่าเพชรเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งฉันบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาทำไมรูปตอนนี้ตอนไหนนะทำไมหน้าบวมอีกแล้วหน้าใหม่แล้วหรอยังไม่เข้าที่อ๋อยังไม่เข้าที่เดี๋ยวจะสวยขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับปีหน้าเนี่ยดีไม่ดีได้ลงมิสเอิร์ธอีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าแล้วล่าสุดกรรมการจำหน้าไม่ได้กรรมการจำไม่ได้แล้วลงได้เรื่อยไงเพราะว่ามีการแบบเปลี่ยนโฉมเรื่อยๆล่าสุดพิมพ์ลิพายนะฮะเขาพูดถึงเพชรว่าขนาดอีเพชรอะนะ มันทำกับกูสารพัดแต่กูก็ไม่เคยเอาเรื่องมันเลยเพราะมันเป็นลูกค้ากูเพชรเขาก็เลยตอบกลับว่าอะไรครับพิมพ์ลิพายมาเรียกเขาอีทำให้คนทั้งประเทศเรียกเขาอีเพชรเข้าใจไหมไม่พิมพ์ลิพายเขาเวลาเรียกใครอีเขาถือว่าสนิทแบบอยากแบบสนิทสนมเหมือนที่เรียกไม่ได้อยากสนิทสนมด้วยหรอกคือพิมพ์ลิพายอ่ะเขาเป็นคนตรงๆเขาเป็นคนที่เรียกอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไปฟังเขาพูดหน่อยไหมตอนที่เขาพูดถึงเพชรอ่ะนะครับกูยอมให้มันด่ายอมให้มันด่าคือว่าถ้าเป็นลูกค้ากูยอมหมดแต่ละคำเนี่ยบอกว่ากูรวยเพราะกูโกงกูรวยเป็นร้อยล้านลองคิดดูสิคะถ้าเขาส่งของไม่ครบขนาดนี้เป็นพันๆคนเขาจะรวยขนาดไหนโอ้โหพิมพ์ดูถูกกูสารพัดแต่มันโอนตังค์ให้กูเป็นลูกค้ากูว่ามันจะพูดยังไงกูว่าด้วยความว่ากูเป็นแม่ค้ากูว่ากูยอมให้มันด่ายอมให้มันด่าคือว่าถ้าเป็นลูกค้ากูยอมหมดแต่ถ้าไม่ใช่ลูกค้ากูไม่ยอมนะเป็นลูกค้าแล้ววันนี้กูแบบทำให้โอ๊ยเป็นคนที่ทุกคนก็รู้จักอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของประเด็นของคุณพรพ.เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยที่ได้โพสต์คลิปใช่ไหมเป็นคลิปที่เขาตัดต่อไลฟ์คืออันนี้หนูไม่ได้ดูไงก็มีแบบแฟนคลับส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยว่าเขาพูดถึงเรานะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดถึงในทางที่แบบทำให้คนเข้าใจผิดว่าเราแบบไปโจมตีเขาไปแบบไปว่าเขาแรงๆอะไรเงี้ยโดยใช้สรรพนามของเขาอะก็คืออีน้ำเพชรเลยคือแบบพูดเกินไปจนอันนี้คือตอนแรกก็มีการปรึกษาทนายนะคะว่าฟ้องได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบมันกระทบกับเรามันโดนแฟนคลับเขามาโจมตีมาด่ามาอะไรเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ไม่โอเคเพราะว่าคือความรวยอ่ะรู้ว่าพี่เขารวยแหละเพราะเราก็เขาเป็นผู้หญิงเก่งเนาะเราก็ respect อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเจตนาที่เราพิมพ์ไอ้ที่เราพูดไปอ่ะมันคือการทวงถามมันไม่ใช่การที่แบบว่า
บไปดูถูกเหยียดหยามเขาแบบอีน้ำเพชรอีนู่นอีนี่คือหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นการพูดเพื่อบิดเบือนเจตนาของเราทำให้คนเข้าใจผิดแล้วมาด่าเราคือต้องยอมรับว่าตอนนี้คือเขาดังแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนแบบมีอิทธิพลต่อสังคมโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเสียใจนะรู้สึกเสียความรู้สึกนะที่มันออกมาเป็นแบบนี้แต่เอาอย่างนี้ละกันไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะในตอนนั้นเนาะในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วถ้ามันแบบไปทำให้เขารู้สึกแบบนั้นถ้าไปทำให้คุณพลพอเขารู้สึกว่าเพชรไปด่าว่าเขาแบบดูถูกเหยียดหยามเขาไงก็ยังไงก็ต้องขอประทานโทษนะคะขอโทษจริงๆที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไงก็คือจบกันแล้วคือเราก็ได้ของนานแล้วแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องทุกอย่างก็เคลียร์จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่ไม่ต้องมาฟาดเองเพราะว่าตอนนั้นแบบแอดมินแม่ก็ฟาดหนูหายไว้วอดหมดแล้ว เรียกว่าจบกันดีๆแล้วก็ปิดตำนานดราม่ากันดีกว่าโอ้น่าเห็นใจนะครับคุณเพชรไม่รู้จะสงสารใครดีเลยสงสารพวกเราแหละเขาเรียกว่ามวยถูกคู่สงสารเรานี่แหละที่มานั่งดูเนาะมวยถูกคู่เขาเจอกันเนี่ยถูกต้องแล้วเห็นจากสีหน้าของเหยี่ยวข่าวเราก็รู้นะว่าเห็นใจมากเลยเห็นใจมากนะฮะแล้วก็เพชรคือหน้าเปลี่ยนมากเหมือนกันคือหน้าจำไม่ได้เลยรอบเนี้ยเอาเป็นว่าก็ตาตึงอ่ะไม่ใช่ตราสวยตาตึงเหรอครับไม่ใช่ตราตรึงนะตามันตึงโอ้ยก็รอให้เขาเข้าที่เดี๋ยวก็สวยนะฮะ